ศาสตราจารย์ดร.สุประชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานแถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CIVI Day ครั้งที่13ภายใต้แนวคิด CIVI พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยดร.พรชัยมงคลวณิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและประธานเครือข่ายCIVIภาคกลางตอนล่างและรองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมแถลงข่าวณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม